รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเหมือนมึงป่วยเหมือนมึงกายภาพไม่รู้ก็มันหมูป่ะก็ต้องหมูตามป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีปิงปองสวัสดีปิงปองต้อนรับเข้าสู่ Talk Good หลายครั้งเวลาเลือกแขกรับเชิญก็แบบว่าอาจจะเป็นแบบคนที่กำลังมีงานอยากจะมาฝากผลงานแต่หลายๆครั้งเราก็พูดตรงๆว่าเราก็เลือกแขกรับเชิญสนองนี้ตัวเองเขามีอิทธิพลกับพวกเราเหลือเกินฉันจำเนื้อหาการเรียนไม่ได้แต่ฉันจำเนื้อเพลงของเขาได้ทั้งหมดโอเคต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะพี่แคทคาติราอิงลิชพี่หญิงรัฐาพี่เบลและพี่วาวา2002ราตรีหายใจออกได้ไม่ว่าจะหายใจเข้าเราไม่หายใจออกอีกเลยก็ได้ลองทำดูหลายท่านก็หายใจเข้าและหายใจออกด้วยความรวยรินนี่ไงคนนี้นี่จริงแบบเพราะว่า2002ราตรีนี่ก็จะมีอิทธิพลกับพวกเราเยอะอะไรเงี้ยเจนนี่เนี่ยเคยนับถือเป็นแม่เป็นแม่เลยเราก็เคยขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วไงใช่ก็ตั้งคอนเสิร์ตก็บอกให้เลือกแบบแต่ละคนมีศิลปินคนไหนที่เป็นแบบแรงบันดาลใจที่เหมือนเป็นไอดอลอะไรเงี้ยเนี่ยทีนี้ก็เป็นสรัญญาเหมือนเป็นแอมสันอะไรเงี้ยคนนี้เลือก2002ราตรีมาเลยได้พูดเลยว่าโหแม่พวกมึงแพงเหมือนกันนะ5คนไงได้ไหมแม่5คนมันจะราคาเนาะนิดนึงปิงปองจริงหรือไม่ที่คนนี้เดี๋ยวก่อนบูชาครูก่อนนะปิงจริงหรือไม่ที่เธอบอกว่าสารตรงตลาดเจเจกินของเธอเนี่ยถ้าบนได้ผลไม้ยังไม่ค่อยได้แต่ถ้าบนได้เพลงยายาหญิงเพลง2002เพลงยายาหญิงเนี่ยเจ็บนิดอ่ะบนเท่าไหร่ให้เท่านั้นไม่อั้นขอแบบยอดไปนี้นะขอเสื้อผ้าวันนี้นะขอให้10,000เดี๋ยวหนูมาเต้นเพลงเจ็บนิด10,000ได้เลยแต่ถ้าเธอฟอร์มวงกัน5คนแล้วก็คือ2002ราตรีก็คือได้ยิ่งกว่านั้นคูณ5สารไหนอะขอไม่ได้ขอตอนนี้สารโดนทุบไปแล้วเพราะเขาเห็นพี่ฟองเต้นเขาก็เลยไม่น่าจะศักดิ์สิทธิ์อะไรแล้วแต่ตอนเด็กๆนี่มีความจำฝังใจนะวันนี้เดินห้างแล้วก็มีคนตะโกนมาจากอีกฝั่งนึงแคทไม่มีใครหันนี่หันนะเพราะว่าชื่อตอนม1ม2ม3แคทเรียกค่ะชอบแคทยาอิงลิชโอเคนะคะโชว์เอวใช่มั้ยตอนโชว์เอวอ่ะเสื้อแดงนี่แล้วโชว์เอวนะเอายางรัดแกงมารัดท่อมาต้องมีแล้วตรงท่อนนี้ก็คือเริ่มม่วงกันชนะ1อัปเดตชีวิตก่อนเราจะไปกินของขมช่วงของเก่าแล้วความหลังกันอัปเดตหน่อยตอนนี้ถามคุณแม่ก่อนคุณแม่แต่ไม่แม่นะแม่คุณแม่นี่คุณแม่คุณเบลนี่คือลูกสองคนเลยลูกชายคนโตลูกสาวคนเล็กแต่ว่าแบบน้องนินจานี่ชอบทำให้คุณแม่ตกใจหลายทีใช่ใช่หลายครั้งมีอะไรบ้างแม่อ๋อก็เมื่อก่อนตอนเด็กๆเขาจะชอบแบบว่าทักคนแบบว่าอย่างสมมติเจอปิงปองเนี้ยเขาอาจจะแบบพระพิฆเนศอะไรเงี้ยขึ้นมาเพราะเหมือนแม่ก็จะช็อกแบบว่าลูกอะไรอย่างนี้เหมือนมีองค์เราก็เลยบอกอ๋อลูกเรามีองค์ว่าจะแบบมีนิมิตอะไรลูกสาวนี่ก็ไม่ต่างกันเป็นเด็กที่
ลูกสาวจะโตไวเพราะว่านางเป็นลูกคนเล็กก็จริงแต่ว่าก็อยู่กับผู้ใหญ่อย่างเดียวนะก็ผู้ใหญ่เยอะในบ้านผู้ใหญ่เยอะเขาก็จะมีความแบบแก่แดดนิดนึงอะไรเงี้ยกี่ขวบนะกี่ขวบนะสี่แล้วค่ะสี่ซึ่งตอนเธอแฝดปีนั้นน่ะน้องนานาเนี่ยยังอยู่ในท้องอยู่ในท้องเหรอแม่ใช่วันที่เราเต้นคอนเสิร์ตด้วยกันนะคะแอบไปอ้วกแต่ว่าไม่เกี่ยวกับแพททองเหม็นหน้ายกแขนยกแขนแล้วพี่เบลหันหลังพอดีไงเออบูเตอร์เขาเป็นเด็กฉลาดเกินตัวใช่เขาจะเหมือนรู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบชอบนึกว่าเขาเป็นเด็กอ่ะเราก็จะหลอกล่อเขาแบบว่าเหมือนไปเดินห้างอะไรเงี้ยก็แบบไอ้ตรงที่แบบเหมือนเวลาเขายังไม่เปิดอ่ะร้านยังไม่เปิดเขาจะเอาผ้ามาล้อมมากั้นใช่ไหมอีแม่ก็แบบอุ้ยนานะนี่เขาล้อมอะไรไว้เนี่ยเขาล้อมทำไมเนี่ยลูกก็มันปิดไงแม่ปิดให้ที่ไม่รู้อย่างไรหรอใช่แล้วปิดไงอะไรเงี้ยเราก็แบบเออว่ะดูได้ยังไงดีมนะแต่ก็สนุกสนานเนาะเลี้ยงลูกก็มันเราได้ชักชวนเพื่อนๆให้เรามามีแบบมีลูกเพื่อมาโตทันกันบ้างไหมก็แบบชักชวนอยู่ไม่ต้องมาชักชวนแถวนี้แกนี่คนนี้เกินละคนนี้ไปแล้วเออนี่ไงมีคนต่อไปกำลังรอลุ้นอยู่ค่ะรอไม่รีบไม่มีคนที่ต้องอัปเดตอันนี้ไงยังงานแต่งเราตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะแม่คุณก็ 80% แล้วตอนนี้หาพิธีกรอยู่อะไรยายจะเป็นพิธีกรไปนะเดี๋ยวฉันรออยู่ข้างล่างรอคุยกับเพื่อนเจ้าบ่าวเนาะถามก่อนเชิญหรือเปล่าอะไรนะเชิญหรือเปล่าไม่รู้ไปแม่หนูไปหยุดปวดมึงตบไม่กล้าตบจ้าพอเขาตบแรงจ้าเขาสวนเลยคุณหญิงนี่แบบแต่ตอนนี้เนี่ยมีละครงานนางฟ้าจริงๆยายก็เล่นด้วยแต่ไม่ได้เจอกันนิดเดียวหลังๆงานคุณที่ทำไมมันไปโกรีเจนอลโกอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรหนักหนาจังเลยอะคุณก็ไม่มันเหมือนแบบช่วงอย่าง One for the Road ด้วยกันมันก็เป็นทัมมิ่งคาบเกี่ยวกับหนัง Netflix ที่มาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเวลาไม่มีมันก็ไม่มีนะคะคุณยังฉันถามหน่อยนึงอันนี้แบบคาใจในฐานะที่เราอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นด้วยกันเนาะซีนสุดท้ายใน One for the Road อ่ะที่เยต่อเขามาทำแบบแต่ทำเล่าให้คุณคุณเล่นตัวเองเลยเหรอทำไมอ่ะว่าเหมือนแม่น้อยอ่ะเหมือนมากปะล่ะคือตอนเริ่มเรื่องอ่ะต้องเล่าก่อนว่าเริ่มเรื่องเราเริ่มถ่ายกันไปแล้วมันก็มีติดโควิดซีนสุดท้ายมันเลยขยับออกมาเกือบปีกว่าเหมือนกันเพราะว่ามันผ่านโควิดไปเราก็เลยน้ำหนักขึ้น เราก็เลยจอยชีวิตมากแล้วน้ำหนักขึ้นมาประมาณ5โลแต่พอเข้ากล้องปุ๊บเฮ้ยเออคนเชื่อเรายังเชื่อเลยว่าแม่น้อยมา ดูเป็นแม่ที่แท้จริงแล้วนั่นก็คือผ่านการดื่มจริงๆนะ ดื่มจริงๆนะคีโมเทอราปีอ่ะดื่มไป3แก้วพี่บาทแกล้งอยู่นะเดี๋ยวบอกว่าพี่อยากได้หน้าตอนที่หญิงได้ลิ้มรสจริงๆลิ้มไป3แก้วพี่ถ้า4แก้วหนูจำบทไม่ได้พี่จะเอาไงพี่อยากได้หน้าจริงหรือพี่อยากได้บทจริงๆพี่บอกเอามาที่คุณหว่าบ้างคุณหว่านี่จริงจากที่แบบในสายตาเพื่อนๆที่เรารู้จักกันมาเป็นเวลาแบบ20กว่าปี30ค่ะ30เออเพราะว่าน่าจะแบบตั้งแต่สมัยเทรนสมัยใดๆกันใช่แม่คนนี้เขาเป็นคนแบบไหนแม่คนนี้เหรอคะแม่คนนี้เป็นคนแบบว่าเอาจริงๆนะเป็นคนแบบหาไม่เจออ่ะนางจะเป็นคนแบบว่าเดี๋ยวจะหวานเดี๋ยวจะเข้มเดี๋ยวจะอะไรอย่างเงี้ยนางจะเปลี่ยนของนางไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็แล้วแต่อารมณ์บางวันอยากจะแบบอยากจะผู้หญิงบางวันอยากจะคู่ๆบางอยากสปอร์ตตี้อะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ว่า depends on ว่านางอยู่กับใครถ้าอยู่กับผู้ชายนางก็จะแบบไฮกันอ่ะแป๊บนึงโทษนะคะโทษนะคะทุกคนใครอยู่กับผู้ชายแล้วไม่เป็นอย่างนั้นบ้างก็ต้องเป็นหมดทุกคนน่ะมันจะเป็นตัวเองแต่กับเพื่อนก็จะเป็นแบบกูว่ามึงไม่ได้เฮ้ยแบบคุยกับเพื่อนเฮ้ยอะไรเออพออยู่กับเพื่อนจะแมนๆใช่แต่แม่ไม่เป็นก่อนแม่ไม่ติดไม่มีหรอไม่มีทำไมสมัยแล้วพอเป็นเหมือนกันใช่ไหมเป็นเหมือนกันใช่ไหมการคุยโอ้โหตาแบบติดนู่นนี่มาด่าไปด้วยถ้าพาพูดความทักมาปุ๊บส่งมาเนี่ยเลิฟส่งมาเลิฟแบบนี้เด้อแล้วทั้งกูไปโพยิ่งกว่าอีกเหรอทั้งกูพิมพ์มาหมดเลยเลิฟบาปบุญนะว่าใส่แมสแต่ไม่งั้นคุณจะเห็นว่าดิฉันเบะปากตัวมันมุมปากมาถึงนี่แล้วนะแต่วันนี้คุณหวานเนี่ยเป็นจริงๆแบบถ้าอยู่กับเพื่อนจะบูบูจะแบบว่าไม่ค่อยหวานอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไม่ได้หวานขนาดนั้นใช่แต่ที่รู้มาสิ่งที่ชอบเถียงหรือว่าชอบเถียงหรือทะเลาะก็คือแบบ GPS อ่ะไม่ใช่อ๋อใช่ๆเหรอทําไมคุณมันไม่ใช่มีเทามาอะไรเหรอคะ
มันไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ว่าแบบไม่ชอบให้ใครมาสั่งๆๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบคะพี่คะมันจะสั่งมันบอกว่า GTPM มาสั่งเขาว่ามันสั่งให้เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงเทิร์นแล้ว turn right แบบอีกกี่กิโลให้ทำอะไรนู่นนั่นนี่แต่บางทีเลี้ยวขวากลับรถอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าอย่ามาสั่งกูใช่ไม่ชอบให้ใครมาสั่งๆบางทีก็ทุกวันนี้ก็เลยยังไม่มีอันเนี้ยเราก็เลยจะอุทานว่าไม่ได้แปลกแล้วก็บอกว่าอย่างสมมติว่าบางทีแบบว่าล่าสุดอย่างเงี้ยคุยกับมันด้วยบอกว่ามันบอกว่าให้เทิร์นเลฟแล้วเราก็บอกว่าจะมาจับเข่าดิฉันจะจับเข่าฉันต้องใช้ต้องถาม no บอกว่าแบบเทิร์นเลฟเราเถียงไปว่า no แล้วจะเปิดทำไมแล้วก็ไม่เพราะว่าไม่ประเด็นก็คือว่าบางทีเราก็เปิดในเส้นทางที่เราอาจจะเคยไปอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยมันจะมีว่าไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่ว่าจะมีตอบให้ก่อนกันเลยว่าไม่เป็นไม่ใช่ยังไม่ได้เล่าเลยสมมติว่าเรากลับจากบ้านทางนี้ใช่ป่ะแต่ว่ามันจะมีหลายทางที่กลับได้เหมือนกันทีเนี้ยมันจะมีวิวที่เราอยากเห็นสมมติว่าเราไปทางนี้มันจะเป็นวิวประตูน้ำแต่ไปทางนี้เป็นวิวแบบพระราม1เราก็จะมีวิวที่เราอยากเห็นอ๋ออันนี้ยอมขับอ้อมหน่อยก็ไม่ได้อ้อมแต่ว่าก็คือจะมีวิวที่เราอยากเห็นแต่ทีเนี้ย GPS มันก็จะบังคับให้เราไปทางที่มันอยากให้เราไปอะไรเงี้ยเราก็จะแบบซึ่งเป็นเส้นทางที่หวังไม่อยากไปใช่ใช่ใช่ก็เลยเถียงคนอื่นไม่เป็นไม่เป็นใครไม่เป็นอย่างหว่ายกมือขึ้นก่อนโอเคตอบแล้วแต่แล้วแต่เห็นไหมแล้วแต่แล้วแต่หนูแล้วแต่แสดงว่าหนูแล้วแต่นิดนึงหนูแล้วแต่นิดนึงคือพอมันเป็นเส้นทางที่เราไม่รู้จักเราก็ตามเขาไปแต่พอเราไปถึงจุดที่เรารู้แล้วแบบเคยไปทางนี้เร็วกว่าแต่มันจะให้เราไปที่อื่นแล้วว่าไม่ฉันจะไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยมีแค่นั้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าจะเถียงขนาดนั้นไม่ว่าสบายใจแล้วอย่างน้อยพี่แคทมีพี่แคทเป็นเพื่อนไม่เป็นเพื่อนเธอพี่ใหญ่ของกลุ่มใช่ป่ะก็คือพูดแบบไม่ใช่ไม่ใช่พี่แคทแม่ครับค่ะวันนี้นอกจากดูแลตัวเองมีอีกอย่างให้ดูแลนกแก้วใช่ยังไงอ่ะแม่ก็แบบว่าคือรู้สึกเหงาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบมีความรู้สึกอยากมันเหมือนรู้สึกดาวด้วยแหละค่ะรู้สึกว่าเริ่ม depressed มากขึ้นก็เลยหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเลี้ยงน้องหมาอีกก็ไม่ไหวเพราะว่าถ้าไปถ่ายละครหรือไปทำงานจะหิ้วไปด้วยก็ต้องพาอึพาฉี่กินข้าวนู่นนี่นั่นค่ะแล้วพอดีว่าพี่อีทวงฟรายอะค่ะภรรยาของเขาพี่เอค่ะเขาเลี้ยงนกแก้วเนี่ยค่ะเขาไม่เลี้ยงงูเห่าแล้วหรอคะไม่ค่ะเขาหรอแต่ว่าอยู่ไหนเขาเป็นเพลงค่ะเป็นเพลงค่ะเร็วมากเลยเกือบจะแบบเฮ้ยเขาเลี้ยงงูเหรออันนี้ได้นะเขาเกือบจะแบบคิดไม่ทันแล้วว่านั่นแหละค่ะเขาก็แนะนำเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนกแก้วนี่เขาจะฉลาดมากแล้วก็บางตัวก็แบบขี้อ้อนออซ้อแล้วก็แบบอยู่เป็นเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเลี้ยงง่ายคืออยู่ในกรงให้อาหารเขาก็จะอึจะฉี่ในนั้นคือแบบเลี้ยงง่ายอันนี้เป็นเรื่องอัปเดตของแต่ละคนแต่จริงวันนี้มาแบบ2-2นาทีมันต้องพูดถึงเรื่องความเกรงไกรเกรงไกรยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่นะโฆษณาแป๊บเดียวหรือโฆษณากลับมาคุยกับ2-2นาทีค่ะเรื่องของหญิงนี่มีเยอะมากเลยเนาะจริงๆแล้วอ่ะตอนที่เราไปญี่ปุ่นคือนางซื้อทิงเกอร์เบลมาเหมือนเป็นกุญแจใช่ไหมนางทำหายจ้ะนางจะไปเอาของผู้จัดการดูให้เขาจังหวะให้ว่าใส่ด้วยกันนะพอของเราหายเอาคืนมาใส่ใจตัวเองได้ทุกวันซินไฟเบอร์จากฟาสฟาร์มากำลังสนุกกันต่อนะคะกับตำนานที่ยังมีลมหายใจอันโรยรินเดี๋ยวก่อนไม่โรยรินไม่โรยรินไม่โรยรินตอน2-2นาทีดีตอนนั้นแบบจริงๆทั้งหมดเป็นรู้จักแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนตั้งแต่ก่อนมารวมกันกับพี่คัทนี่รู้จักกันเพราะแม่ๆรู้จักกันก่อนคือตั้งแต่แบบพี่คัทเคยไปงานขึ้นบ้านใหม่งานสมัยแบบเด็กๆเลยแล้วก็มันจะมีก่อน2-2ลาตีคือที่เรามาเจอกันคือเชียค่ะอ๋อใช่ใช่ผู้หญิงร้องไห้แม่หมดเลยเชียร์หนึ่งเชียร์หนึ่งเรามาตูมตูมตูมเราคิดว่าบางเชียร์มันเลยทำให้ผู้ใหญ่ที่กัมมี่เริ่มเห็นว่าเฮ้ย4คนนี้อยู่ด้วยกันได้ก็หาเจนนี่มาเพิ่มอีกคนใช่ซึ่งไม่ใช่เจนนี่ปันอะเจนนี่โปไม่ใช่เจนนี่ตาไม่ใช่เจนนี่ปาแต่ว่าทางชัยนาดอนเนี่ยก
ก่อนที่จะมาเป็นชาแนลจริงๆใช่ค่ะเป็นเพื่อนห้องเดียวกันตั้งแต่สมัยมัธยมใช่ค่ะใช่เดี๋ยวเขาเป็นคนยังไงบ้างคนไหนที่โดดเรียนนะส่วนมากเรียนหนังสือไปทำงานนะคะเพราะเลิกเรียนก็เป็นเดนเซอร์ตั้งแต่เด็กใช่แล้วก็เลยเหมือนต้องลาเรียนไปซ้อมบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคุณเบลจะเป็นคนเป็นเดนเซอร์ตั้งแต่เด็กใช่ใช่แล้วก็คุณแม่ก็จะแบบให้ความร่วมมือมารับแต่บางทีเราเซ็นออกบ่อยๆครูก็จะว่าอะไรอย่างเงี้ยก็หว่าก็จะดูต้นทางแม่ก็มาเอากระเป๋าไปก่อนแล้วเราก็ออกไปแต่ตัวแต่ประเด็นคือคิดทุกวันนี้งงว่าเราทำแบบนั้นทำไมคือทำเพื่ออะไรทำไมไม่ไปพูดกับครูให้มันดีๆให้มันเรียบร้อยลาบ่อยแล้วลาบ่อยจนแบบมันน่าเกลียดแล้วคือหนีมันไม่น่าเกลียดยังไงคืองงมากคือลาน่าเกลียดแต่ถ้าใครเลื่อนไปอะไรคือลาจีบไม่ใช่ใช่ไหมนี่ไงสังคมของเรามันเป็นอย่างนี้ไงหนีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเข้าใจใช่ปะก็เคยไม่สบายแล้วไม่อะทุกวันนี้พอเราแบบมีลอจิกแล้วเราแบบว่าเฮ้ยตอนนั้นเราทำแบบนั้นทำไมทำไมเราไม่เตือนเพื่อนใช่ไหมแล้วหมอก็บอกว่าตอนไม่สบายหมอบอกคุณต้องพักนะอ๋อพักไม่ได้แล้วเข้าหมดสิบสองหนีเรียนไปจนหมดติดต่อป่วยป่วยแล้วพักไม่ได้ตอนนั้นพามารวมกัน5คนมีจันนี่ด้วยเนี่ยจริงๆเรามันก็ยาวมาตั้งแต่2002 2005 2007ถูกป่ะมันก็ต้องมีเรื่องราวที่ฉันว่ามันแบบอยู่ด้วยกันเยอะๆมันต้องภาษากับเธอแล้วคือรู้เช่นเห็นชาอย่าพี่แคทพี่แคทพี่แคทฮอตนะพี่แคทฮอตใช่มั้ยแม่สมัยนั้นนะก็คือ1ในตองอูจาที่สุดในตึกป่ะที่สุดเอว22ผมยาวกลางหลังเอาไงคือสมัยนั้นก็พี่แคทเขาก็จะฮอตแล้วก็แต่ไม่มีใครจีบก็มีแต่ว่าก็แบบไม่ค่อยรู้ตัวมีคนมาให้ดอกไม้ไม่ใช่หรอมีรุ่นพี่เราบางคนที่แบบแอบกระซิบว่าชอบแต่เราก็จะแบบไม่ได้เราจะห่วงพี่เราหรือเราไปชอบคนที่เขามาชอบยายแคนหรือเปล่าไม่ชอบคนเดียวกันทำไมมองออกล่ะคะทำไมมองออกมองแล้วแล้วมันจะมีคนนึงที่แบบเคยมาชอบนางแล้วก็เหมือนคงทำอะไรผิดอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนหอบดอกไม้มาให้มาง้อมาง้อหอบมาให้ตรงประตูไงแล้วฉันกับเจนนี่ต้องคุมเผาคุมโปงว่าแบบไม่มีใครใช่เจ้าของเรื่องลืมแล้วใช่แล้วเราก็แบบว่าเจ้าของเรื่องจำไม่ได้คือปกติเวลาไปต่างจังหวัดอะหญิงที่แคทเจนนี่จะนอนด้วยกันหว่ากับเบลเขาจะนอนด้วยกันแล้วก็เหมือนมีคนมาแบบเหมือนเขาคงทำอะไรผิดแหละแล้วก็จะมางอพี่เราแล้วเหมือนในละครดูละครเยอะไงตอนนั้นเราอยู่ต่างจังหวัดคุณโป้งอยู่ที่ไหนคุณโป้งอยู่ไหนในบนเตียงไงแต่ก็เห็นแล้วแต่ไม่เขาก็อยู่แค่หน้าประตูตอนนั้นอะอยู่เชียงรายป่ะเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายนั่นแหละแล้วคือเขามาขึ้นเครื่องมาเลยสวยขนาดไหนสวยสุดขนาดไหนนั่งเครื่องมาหาถึงเชียงใหม่ครั้งเดียวในชีวิตเราพุชาก็หมดขอประตูแล้วก็ขอบช่อดอกไม้มาให้เราเห็นแล้วล่ะว่าเขาอยู่ในห้องสิ่งที่เราทำคือคุมโปงคอยอยู่แต่เราคอยอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่ต้องให้เห็นหน้าหรอกแต่เรารู้สึกเขาทำผิดกับพี่เราจะแบบให้อภัยง่ายๆไม่ได้เราก็จะแบบกูจะอยู่ในห้องนี่แหละไม่ต้องงอกันแต่คุมโปงแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นมาคุมโปงเนี่ยมันไม่ได้ว่าใช้หนีผีหรอกเอาเป็นเรื่องแมวเมาคุณหญิงบ้างอ๋อคุณหญิงเหรอคะคุณหญิงอะก็คุณหญิงก็มีหลายเรื่องนะตอนนั้นเป็นเรื่องตอนสมัยก่อนจะขี้ลืมตอนนี้ยังลืมเปล่าไม่ก็ลืมค่ะน่าจะลืมไม่น่าหายนะไม่แล้วแม่น้ำมันหมดแล้วแม่ร้องไห้ทำไมอะตอนนั้นสมัยยังแบบวัยรุ่นทำไมก็โทรมาแบบเราก็ตกใจนึกว่ามันโดนปล้นหรือเป็นไรวะอะไรอย่างเงี้ยสะอื้นมาตอนนั้นสะอื้นสะอื้นแบบมึงเป็นไรมีอะไรรถคุณน้ำมันจะหมดแล้วที่ไหนเดี๋ยวก่อนน้ำมันจะหมดต้องร้องไห้ทำไมวะมันมีคนจะป้นมึงหรอหรือยังไงเขาอยู่บนทางด่วนมันแดงเนาะไม่แล้วมันหมดแบบสีแดงๆอ่ะแต่มันยังขับต่อได้อยู่หรอมันเป็นตอนนี้ฉลาดแล้วหรือว่าดับกลางเลนหรือว่าดับเอาดีๆที่เล่ามาเนี่ยเข้าใจว่าคือรถจดเลยไม่ได้ดับใช่แล้วก็บอกว่ามันเป็นยังไงบอกอ๋อมันขึ้นเครื่องหมายเอ้ยขึ้นเครื่องหมายมันใจเย็นๆยังได้อีกหลายสิบโลอยู่ตรงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็บอกให้มันใจเย็นๆแต่เสียงที่อยู่ในสายเป็นไงนะคือแบบเหมือนโดนป้นอ่ะฉันแบบว่าช่วยคุณด้วยอะไรคือนางดูเบอร์บะนะอยู่กับสายโพลเนี่ยแต่ว่าแบบ
คุณบ่าวบอกว่าแต่แม้คนนี้จริงเอาเข้าจริงมันคนเรื่องเยอะมากเป็นคนเรื่องมากแบบนี่เนี่ยหน่อยอะไรเงี้ยจุจี้จุกจิกเหรอจุจี้ไม่นางไม่ได้เป็นคนเยอะหรือเรื่องมากนางเป็นคนที่มีประสาทสัมผัสไวมากเซนซิทีฟทุกประสาทสัมผัสด้วยนะลดรูปกลิ่นเสียงเลยทุกอย่างคือนางไวเช่นคือไปต่างจังหวัดกับนางใช่ไหมแล้วคือแบบมีกระเป๋าเดินทางอยู่ด้านหลังใช่ป่ะแล้วปกติอะถ้ามันมีหลายใบมันก็จะต้องมีเสียงเอียดอ้านเอียดเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเราก็ไม่ได้คิดอะไรสักพักหนึ่งนางก็เอาละเสียงอะไรเสียงอะไรวะเสียงแล้วก็เสียงอะไรเสียงอะไรแล้วน่ะคือเราไม่ได้รู้สึกว่าอันนั้นเป็นเสียงผิดปกติเพราะว่ามันเป็นสีกันสีกันใช่แต่ว่านางอะไม่ได้เลยนิดเดียวไม่ได้กระเป๋าข้างหลังมันมีเสียงระหว่างก็แบบอ้าวแล้วทำยังไงอ่ะเพราะว่ากระเป๋ามันก็อยู่รวมตัวกันจะให้มันไม่มีเสียงคือขับรถต่างจังหวัดใช่ไหมนางก็นั่งแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งนางไม่ไหวแล้วเพราะว่าประสาทสัมผัสเซนซิทีฟมากนางบอกว่าไม่ได้ละจอดรถให้คนขับลงไปจัดการอะไรจัดระเบียบใหม่อะไรเงี้ยเพื่อให้มันไม่มีเสียงอันนี้คือหนึ่งแล้วก็กลิ่นก็ไม่ได้นั่งดูหนังอยู่ใช่ปะกลิ่นอะไรกลิ่นเป็นนางดุ้งเร็วกลิ่นอะไรแล้วคือประเด็นคือนางอยู่กับวาวาบ่อยแล้ววาวาเป็นคนที่ประสาทสัมผัสทั้งหมดอะดับ คือสลับกันอะคือไม่ได้กลิ่นไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้อะไรกลิ่นระหว่างกลิ่นอะไรกลิ่นเท้าคนระหว่างแบบเท้าฉันหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมนางบอกไม่ใช่ข้างหลังนั่งกลิ่นนางอะรู้ไดเรกชั่นนั่งจับจมูกไปอยู่ที่แต่รู้ว่ามันมาจากข้างหลังรู้ทิศทางของกลิ่นด้วยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยไม่ใช่ขวาคือระหว่างก็แบบแล้วนั่งแล้วคือประเด็นคือนั่งแบบนั่งจนจบไม่ได้อ่ะจนจบเรื่องไม่ได้เพราะเหม็นมากแล้วแม่ทำไงตอนแม่ได้กลิ่นแม่ทำไงจำไม่ได้เรื่องนี้จำไม่ได้แต่คงลุกอ่ะนั่งเป็นบ่อยไม่ได้ลุกออกจากโรงนะลุกไปหาว่าใครขอดูเท้าหน่อยสายหน่อยคุณพี่ยกอาหารด้วยขออีกเรื่องนึงนะคะอาหารชุดนะอาหารใส่เป็นชุดอยู่นะเราได้เหมือนขวดซอสมะเขือเทศเหมือนกันนะออกมาดื้อแล้วออกมาหมดเลยนะเมื่อกี้เรื่องหาจบไปแล้วใช่ป่ะหวังจะได้เต็มที่กับคนอื่นก็คือไปกินข้าวกับนางรสชาติก็ไม่ได้คือประสาทสัมผัสแบบเซนซิทีฟเนี่ยพอกินอะไรปุ๊บเรารู้สึกว่าอันนี้ไม่อร่อยจานนั้นไม่ได้ไปต่อนะจ๊ะไม่ได้ไปต่อคือปกติอ่ะไปกินข้าวด้วยกันต้องไปเก็บตกของนางนะเพราะว่าไม่ได้รู้เรื่องไงว่าไม่อร่อยหรืออร่อยไม่อร่อยแต่กินได้กินได้อะไรเงี้ยนางก็บอกว่าไม่อร่อยไม่กินแล้วอะไรเงี้ยเรื่องของหญิงเนี่ยมีเยอะมากเลยเนาะจริงๆแล้วอ่ะใช่ตอนที่เราไปญี่ปุ่นพูดเยอะมากเลยคือเขาจะเป็นน้องคนสุดท้องของกลุ่มเราเพราะฉะนั้นนี่คือทุกคนจะต้องเอาอกเอาใจแล้วเขาจะงงแงแต่ก็คือแล้วก็ไม่เป็นไรน้องสุดท้องไม่เป็นไรแล้วก็รักนะอะไรเงี้ยไปทัวร์คอนเสิร์ตกันแล้วเราก็ไปญี่ปุ่นเนาะลงจากเครื่องปุ๊บคือทุกคนก็เหนื่อยง่วงคือแบบว่าอยากจะเข้าโรงแรมไปพักผ่อนละไม่อยากไปเที่ยวดิสนีย์อยากไปดิสนีย์แล้วขอโทษนะคะอากาศเย็นมากฝนก็ตกทุกคนแบบว่าไปตอนนี้เลยเหรอเดี๋ยวค่อยไปดีกว่าไหมหญิงไม่เดี๋ยวเราไม่มีเวลาอยากไปดิสนีย์แต่เรื่องดิสนีย์เป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนเข้าใจได้ทุกคนเข้าใจแล้วนางอ่ะขอดิสนีย์ต่อยนิดนึงนะโทษนะตกใจเฉยเลยอ่ะคือนางซื้อทิงเกอร์เบลมาถูกต้องเป็นกุ้งเล่าอยู่ใช่ไหมแล้วคนดูแลของนางที่ห้อยโทรศัพท์ห้อยโทรศัพท์หรืออะไรก็ไม่รู้เป็นกุญแจเป็นเชนแหละแล้วคนดูแลซื้อมาเหมือนกันแป๊ะแล้วกลับไปตอนต้นนะที่ขี้ลืมจำกันได้เนาะนางทำหายจ้ะหายเสร็จอ่ะหายวันที่เราจะต้องบินกลับใช่วันที่เราจะกลับแล้วแต่ว่าในกรณีนี้ถ้าหายเราควรจะทำยังไงก็คือต้องยอมตัดเธอมันจะตัดใจไปเธอนางจะไปเอาของผู้จัดการเย้มากนางบอกว่าพี่คะของพี่ยังไงแล้วคือเข้าใจป่ะเอาเขาจะเอาของคนอื่นด้วยแล้วพี่คนนี้ก็บอกว่าแต่พี่ซื้อของพี่มาไม่คือต่างคนต่างซื้อแต่แบบเหมือนกันอ๋อไม่ซื้อให้เขาแต่เอากลับมาให้เขาขอคืนอ่ะเกลียดเกลียดซื้อให้เขาจังหวะให้ใส่ด้วยกันนะพอของเราหายเอาคืนมาคือยังไงก่อนโอเคปะได้แล้วช่วงหน้าจะเป็นโชว์บูชาครูไม่อยากทำแล้วเลยหมดศรัทธาหมดศรัทธา
แล้วก็น่ารักจะตายเลยจะอยู่ด้วยกันมันเป็นมิตรภาพที่ดีแบบนี้สิ่งที่ชอบอย่างแบบ20กว่าปีเวลากลับมาเจอกันเหมือนมันต่อกันติดเสมอถูกไหมเราก็ยังติดต่อกันตลอดใช่ไหมใช่ใช่ก็ยังกันอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะอย่างที่บอกว่า2 นาทีเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้ทางปิงปองทั้งเจนนี่ทางบําบังช่วงหน้าเดี๋ยวเราบูชาครูกันหน่อยได้1โชว์1ชุดไปเลยนะจ๊ะอ่ะแป๊บเดียวเลยครับกระเทยค่ะถึงเวลาแล้วครับที่คุณผู้ชมจะได้พบกับความสุขสนุกสนานกับศิลปินของเรา2022ราตรีและ2022ลาตายครับกลับไปสู่โลกเท้ากระเทยครับและเงิน1บาทที่ท่านบริจาคจะนำไปสมทบทุนซื้อตู้ยาให้กับโรงเรียนเท้ากระเทยไม่ใช่โลกดนตรีถึงเวลาแล้วครับที่คุณผู้ชมจะได้พบกับความสุขสนุกสนานกับศิลปินของเรา2022ราตรีและ2022ลาตายครับวันนี้เนี่ยเพื่อเธอเลยนะดีใจได้ไปเต้นกับแม่ดีใจเหมือนกันค่ะดูนี่ใส่ชุดเอ้ย
แม่นะตายายจ๋าเนี่ยหนูมาแก้บนให้ก่อนบนเลยนะเงินเข้าปังๆนะแม่นะตานะยายก่อนให้แม่ฝากให้ลูกอ่ะพูดความประทับใจที่มีกับ2002ราตรีหน่อยสิอ๋อกราบแม่ชื่นชมแม่ที่เป็นต้นแบบเป็นไอดอลให้กับกระเทยไทยหญิงสาวผู้อ่อนช้อยมาโดยตลอดและยังคงเป็นอยู่เรื่อยๆนะคะขอให้แม่ปัง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 กับทุกโปรเจกต์นะคะแม่ลูกปิงลูกปิงก็ดีใจที่แบบได้ใกล้ชิดกับความเป็นตำนานและความเป็นตำนานของแม่จะถูกให้ลูกหลานรุ่นใหม่ได้ศึกษาความเป็นตำนานและจะได้แบบว่าเก็บเกี่ยวมาใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนจะดีแต่ก็งงอาจารย์หลับฉันฉันได้อยู่ในตอนที่เขาออกอยู่โปรโมทให้นาย2002 2005 2006ฮูลาฮูลาใจอยากเมืองยิ้มเนี่ยรู้ดีใจที่แบบว่า20ปีมันเหมือนแบบมันก็มาพร้อมๆกันนะไม่นะยังอยู่แบบยังอยู่ยืนยงแข็งแรงสวยงามกว่าทุกคนแล้วก็แบบเคยมีคนเข้ามาสัมภาษณ์แล้วทำสำรวจว่าแบบถ้า I Will Survive เนี่ยมันจะไม่ใช่เพลงชาติกระเทยแล้วเพลงที่มันจะกลายมาเป็นเพลงชาติกระเทยเพลงถัดไปเนี่ยมันควรจะเป็นเพลงอะไรผลสำรวจออกมาว่าจินนี่จ๋าจะเธอฉันก็ดีใจแทนขอบคุณทุกคนขอบคุณแม่ขอบคุณสำหรับขอบคุณแม่ครับตอนนี้ทั้ง4ท่านทั้ง4ท่านจริงแบบงานอื่นๆส่วนตัวใดๆนะมีอะไรอยากจะฝากไหมให้พื้นที่เลยโรงเรียนสันต้องสันเต้นมีเนี่ยค่ะผลงานกับเจนนี่เปิงปองนางฟ้าขับเล่นะคะก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าทุกคนเต็มที่หมดค่ะเต็มเลยก็ว่าละค่ะค่ะบัวก็ทำสถาบันสอนภาษาจีนนะคะออนไลน์เป็นบัวแมนดารินถ้าใครสนใจก็ไปดูในถ้าใครหาไม่เจอไปดูในอินสตาแกรมบัวก่อนก็ได้ค่ะก็ลองไปติดตามดูอันนี้พูดถูกไหมอันนี้พูดถูกไหมทาสีขวนจื้อต้าเปี้ยนแปลว่าอะไรทาสีขวนจื้อต้าเปี้ยนใช่ไหมจะแปลอย่างนี้ใช่ไหมจะให้แปลเหรอคะเราแปลหน่อยได้ไหมครับชมหนูแน่เลยคือแปลค่ะทาแปลว่าเขาสีขวนแปลว่าชอบชื่อกินต้าเปี้ยนก็คืออ๋อขี้เขาชอบกินขี้ถูกต้องเป็นประโยคบอกเล่าที่เป็นความจริงตลอดไปแต่ว่าในบอกว่าแมนดารินไม่ได้สอนแบบนี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่มีแคทราคาค่ะก็มีละครเรื่องสร้อยนาคีแล้วก็สายรุ้งแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่กำลังฟิตติ้งแล้วก็มีซิทคอมโรงงานบรรจุรักแล้วก็มีรายการ The Ladies แล้วก็รายการ Sexy Mama นะคะฝากกันแล้วก็มีประดับของตัวเองด้วยนะคะก็เป็นแป้งที่แบบว่าระงับเหงื่อระงับกลิ่นกายเคลียร์ทูนะคะฝากด้วยค่ะมีสักแก้นร้อนหนึ่งไหมคะอยากจะฝากให้น้องซึ่งเหนื่อยเอามาอาบเดี๋ยวขอบคุณค่ะเยอะเยอะพี่โอเคแล้วคุณเบลคุณเบลค่ะก็ฝากสถาบันนะคะชื่อมูสไจมูสไบเบลนะคะก็ไปดู www.moosbible.com ได้มีสันเต้นแล้วก็มีพิลาทิสโยคะบาร์เอ็กซ์ไซส์ด้วยนะคะนี่สิน่าเชื่อถือได้ไงคุณแม่ลูกสองแล้วหุ่นเสียสุดๆได้แล้วก็มีแบบว่าตอนนี้ก็ทำอีเวนต์ด้วยนะคะถ้าใครแบบว่าสนใจก็ติดต่อได้นะคะและเช่นเคยอัพพูดในงานสมประสงค์ราตรีนะคะงานปาร์ตี้บริษัทงานใดๆนะคะสองประสงค์ยังรับงานแต่เป็นแฟนแท็กอยู่นะเอาวันนี้ดีใจมากๆจริงๆนะคะที่ได้พูดคุยกับ2002ราตรีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าช่วงหน้ายังความสนุกคงเดิมแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเจอกันกับฟรีฟรอมค่ะรู้จริงหรือไปขี้ค่ะตอนฉันเป็นเด็กน้อยฉันเงินทองจนมากและสิ่งเดียวที่ฉันยึดติดไว้คือฉันโตในบ่อนค่ะตาตุ่มของคุณเป็นสีเอิร์ธโทนค่ะเพราะฉันนั่งยองกับเสืออันนี้คุณตัวจริงค่ะอันนี้คุณตัวจริงThank you.
่ธรรมดานะนะไปกินขี้ขี้ไข่ค่ะผู้สาวอย่าทำตรงนี้เช่นเคยรายการของเราเกมสนุกสนานในทอกระเทยเนี่ยนะคะลอกเข้ามาทั้งสิ้นนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเห็นเกมหนึ่งซึ่งรู้สึกว่ามันเหมาะกับน้องปิงปองผู้รอบรู้มากสุดๆเมกาเคเวอร์เพราะว่ามันจะต้องมีอาศัยการแบบอาศัยการพูดไปเรื่อยซึ่งมันคือนิสัยของเธอรู้จริงหรือไปขี้ค่ะถ้าใครดูแต่ตอนนี้จะมีรายการใหม่อยู่อันนึงแต่รู้สึกมันเหมาะกับเธอมากยังไงกติกาไม่ได้ยากอะไรเลยแต่เป็นคำถามชุดความรู้ใช่ค่ะในชอยA B C D กขคงปิงปองเนี่ยก็มีหน้าที่ตอบแต่ก่อนตอบอ่ะก็เล่าไปว่าเรารู้เรื่องนั้นอย่างไรทำไมถึงตอบข้อนี้ถ้ารู้จริงก็ตอบไปตามความจริงแต่ถ้าไม่รู้จะมั่วคำตอบก็ต้องมั่วให้สามคนเนี้ยเชื่อให้ได้ว่ามึงอ่ะรู้จริงหนูไม่มีทางจะไม่รู้สักเรื่องใช่ฉันรู้ทุกเรื่องค่ะถูกต้องอันนี้เชื่อเพราะเธอ3คนเจนนี่ฝนและกอล์ฟก็จะมีหน้าที่ในการดูว่าเรื่องเนี้ยปิงปองอ่ะรู้จริงหรือว่ามั่วเอาถ้ามึงสามารถหลอกใครก็ได้ใน1คนว่าหวังให้มันคิดว่าเธอรู้จริงอ่ะเธอก็จะได้เล่นข้อต่อไปเรามีระดับ5ข้อเริ่มที่ข้อแรกดีกว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับอำเภอลำลูกกาคุณปิงปองเนี่ยนะคะมาจากอุ้ยคนในคอลัมน์ดีจังเลยอ่ะโอ้ยขอโทษค่ะคุณปิงปองเนี่ยมาจากโอเคอำเภอลำลูกกานะคะเป็นอำเภอที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะคะอำเภอลำลูกกามีอาณาเขตติดต่อกับอำเภออื่นๆไม่แน่นอนอยู่แล้วเขาไม่ได้อยู่ริมทะเลคำถามค่ะทิศเหนือของอำเภอลำลูกกาติดกับอำเภออะไรในจังหวัดปทุมธานีข้อกไก่อำเภอธัญบุรีข้อกอไก่อำเภอเมืองข้อกอควายอำเภอคลองหลวงหรือข้ององูอำเภอคลอง2และบ้านฉันอยู่คลอง2และฉันคือพี่ชาทองก้อนล้ำลูกกาในซีรีส์สุดโด่งดังที่เป็นซีรีส์สร้างชื่อของฉันฮอร์โมนอีกูไม่ได้กูเกิดหลังเท้าและไม่ได้หลังเท้าด้วยและฉันจบที่สถาบันราชมงคลธัญบุรีนั่นคือหนึ่งในตัวเลือกของสิ่งนี้และบ้านฉันอยู่อำเภอคลองหลวงธัญบุรีเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอ้โหคือข้อนี้ไม่มีสิทธิ์ที่ฉันจะตอบผิดเลยคุณล็อกคำตอบไว้กันแล้วก็ล็อกวางเอาไว้ค่ะโอเคค่ะพร้อมค่ะคุณเจนนี่ค่ะคำตอบของคุณก็คือไปขี้ค่ะไม่คืออำเภอเมืองค่ะทำไมอุ้ยนี่รู้เองรู้จริงเลยเหรอหอพักแรกที่ดิฉันอยู่ก็คือดิฉันอยู่ตรงรามกำแหง90กว่าค่ะซึ่งอยู่ใกล้กับแยกลำสันลีแล้วดิฉันเคยนั่งรถจะไปลงแยกลำสันลีดิฉันไปผิดดิฉันบอกเขาว่าไปลำลูกกาค่ะดิฉันผ่านอำเภอเมืองก่อนค่ะแล้วก็ลำลูกกาโอเคเป็นการวางโครงสร้างเมืองแปลกอันนี้ไม่ได้ดูว่าติ๊กปองโกหกหรือตอนดูว่าแบบมีความรู้เองคุณปนค่ะไปขี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าคุณปิงปองค่ะคุณมั่วมากค่ะอำเภอที่คุณอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้ติดตรงนี้เลยค่ะมันติดอำเภอเมืองค่ะอันนี้รู้จริงอีกแล้วหรอรู้จริงค่ะกอล์ฟค่ะไปขี้ไม่มีใครเชื่อฉันไม่มีใครเชื่อฉันได้ยังไงเพราะว่าอะไรกันน่าเชื่อถือทุกคนไม่รู้จักเหมือนกันค่ะแต่เนี่ยพูดแล้วน่าเชื่อถือโอเคทุกคนตอบว่าปิงปองมั่วหมดเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะถ้าผิดดิฉันไปอยู่ในปรโลกใช่ถ้าผิดเกมจบเลยบุกนาไปเลยแต่คำตอบมาสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าข้างบนอำเภอลำลูกกาคืออำเภอธัญบุรีเนี่ยที่คุณตอบก่อนคุณรู้จริงหรือคุณมั่วคะฉันกึ่งจริงกึ่งมั่วค่ะไม่ฉันเหมือนมันกึ่งจริงกึ่งมั่วคือมีการแบบตัดช้อยที่มันไม่ใช่เลยอ่ะสองข้อออกไปนั่นก็คืออำเภอคลองสองกับอำเภอเมืองแต่ฉันก็ตอบว่าธัญบุรีเพราะว่าไม่แน่ใจการแบบทิศเหนือหรือใต้ฉันที่พูดอย่างน่าเชื่อถือฉันขอบอกว่าฉันมั่วค่ะที่คำตอบที่ว่าด้านบนของที่เหนือของลูกกาเป็นอำเภอธัญบุรีเป็นคำตอบที่ปิงปองนั้นรู้จริงค่ะขอโทษ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 ค่
ค่ะ I'm sorry เพราะเนี่ยอยู่อำเภอเมืองอำเภอลำกาจริงแต่อยู่คลอง2ซึ่งคลอง2อ่ะไม่ใช่ชื่ออำเภอไม่ใช่คลอง2คือเหมือนเส้นถนนประจันข้อแรกปิงปองและเข้ารอบต่อไปมาที่ข้อถัดไปดีกว่าที่ข้อถัดมาไฮโลยกโทษนะคะขอยืนคำถามค่ะฉันขอบอกความสัมพันธ์ฉันกับไฮโลก่อนคุณรู้กันดีตอนฉันเป็นเด็กน้อยฉันเงินทองจนมากและสิ่งเดียวที่ฉันยึดติดไว้คือฉันโตในบ่อนค่ะตาตุ่มของคุณแฟนสีเอิร์ธโทนค่ะเพราะฉันนั่งยองกับเสืออันนี้คุณตัวจริงอันนี้คุณตัวจริงคำถามข้อที่สองค่ะไฮโลนะคะเป็นเกมคาสิโนที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอะไรมีช้อยส์ให้4ข้อญี่ปุ่นอินโดนีเซียเมียนมาหรือประเทศจีนคะเมียนมาค่ะไม่ไฮโลมันเป็นภาษาพม่าหรอฟังค่ะโจทย์มันหลอกค่ะให้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ได้โลจะเป็นภาษาแบบอเมริกาอังกฤษก็ได้แล้วมันไฮโลถ้าแปลมันแปลว่าสูงต่ำไงสูงต่ำไฮกับโลไฮโลเว้ยคุณจะไม่อวดอ้างหลอกล่ออะไรใดเขาเลยหรอคะเมียนมาค่ะโอเคฉันโตในวงไฮโลโมโหฉันก็ยัดเงินนี่คือสโลแกนของฉันค่ะคุณเลือกคำตอบค่ะแล้ววางเอาไว้ค่ะห้ามปรึกษากันนะคะตอบคุณเจนนี่ค่ะไปพี่ค่ะถ้าคนรู้จริงอ่ะจะต้องพยายามอธิบายอะไรแบบเยอะมากอะไรนู่นนี่นี่ตอบปุ๊บแล้วก็คือยังไงไม่แบบไม่ค่อยอธิบายอะไรเลยเพราะว่าอะไรไม่ได้มีข้อมูลในหัวจริงๆคุณฝนค่ะมันมีความสอดคล้องเดี๋ยวจะบอกในตอนจบค่ะคุณฝนค่ะฉันคิดว่ารู้จริงรู้เพราะว่าคนแปลกๆแบบมันอ่ะมันต้องเสิร์ชเพราะว่ามันเล่นจนมันแบบมันเชี่ยวมันชามันต้องแบบอยากจะรู้ว่าไอ้ถิ่นกำเนิดอ่ะแม่มาจากไหนเพราะว่าถ้ามึงบอกว่าเล่นจนตาตุ่มเป็นสีเอโดนมึงต้องเสิร์ชจริงก๊อฟค่ะก๊อฟไปที่คุณปิงปองคะไฮโลที่คุณบอกว่ามาจากเมียนมาคุณรู้จริงหรือมั่วคะฉันตอนขอบคุณคุณฝนนะคะข้อนี้ข้อนี้คุณฝนคุณฝนตอบว่ารู้จริงเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คุณปิงปองได้เล่นข้อตอบมันมาจากอินโดใช่ไหมฮะมาจากเมืองจีนค่ะข้อถัดมาค่ะข้อที่3แล้วนะคะคำถามข้อนี้นะคะเป็นคำถามเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง Tesco Lotus หรือ Lotus แล้วก็มาเป็น Tesco Lotus แล้วก็มาเป็น Lotus เฉยๆตอนนี้นะคะจริงๆเปิดในเมืองไทยมาตั้งแต่ปี2517เป็นสาขาแรกที่ไหนมีช้อยส์ให้4ข้อค่ะสาขารามอินทรากิโล4สาขาบางนาสาขาสะพานใหม่หรือสาขาซีคอนสแควร์ตัดสาขาซีคอนสแควร์ไปเลยค่ะเพราะซีคอนสแควร์นี่นะคะก่อนที่จะมาเป็นโลตัสเป็นจัสโก้มาก่อนค่ะอันนี้ตัดได้เลยค่ะแล้วเพิ่งมาเมื่อ10ปีที่แล้วส่วนสาขารามอินทราสาขารามอินทราเช่นเดียวกันค่ะก่อนหน้านี้มีเป็นห้างคาฟูมาก่อนค่ะเมื่อกี้มีคำของคุณไหมฉันลิ้นเพราะอยากจะมันอัดอั้นที่จะพูดมันเป็นคาฟูมาก่อนส่วนอีกสาขาหนึ่งอ่ะที่ฉันอ่ะไม่ได้อยู่ในระบบเลยอันนี้จะเป็นช้อยคอแรกส่วนสาขาที่ใช่ที่สุดและเก่าแก่และก่อตั้งเมื่อปี2537เป็นสาขาแรก Tesco Lotus สาขานั้นคือสาขามึงจำช่วยสาขาใหม่ค่ะเพราะว่าเทสโก้โรตัสก่อนตั้งขึ้นมาเพื่ออยากจะให้เป็นตลาดที่อยู่ย้ายตลาดเข้าไปในห้องแอร์เขาก็เลยจะไปหาเหมือนกับสถานที่มันใกล้เคียงกับตลาดใกล้กับตลาดมากที่สุดแล้วทำให้คนรู้สึกไปที่เลยอยากไปเลยเหรออยากเปลี่ยนใจเพราะมันยังไม่หมดหยุดพอตรงยังเยื้องกับตลาดกับไปที่ได้เลยตอนนี้ข้อมูลยังไม่หมดไฟข้อมูลยังไม่หมดมันอยู่กับตรงยังเยื้องกับตลาดยิ่งเจริญใกล้กันนี่คือทำเลโลเคชั่นที่ดีที่สุดที่จะเป็นเกี่ยวกับ DNA ของโลตัสกับตลาดอ่ะยิ่งเจริญแต่มึงอ่ะยิ่งแผลยิ่งแย่สี่ข้างคุณฝนก่อนค่ะคุณฝนตอบไปเลยว่ามึงไปขี้เลยมึงไปขี้เยอะๆอันนี้คุณโกรธจากรอบที่แล้วสาขาที่มันเป็นออริจินอลมีน้ำแน่นอนฉันมั่นใจว่ามันคือซีคอนสแควร์ทำไม
คุณโจทย์เขาก็บอกอยู่แล้วว่า37ปีตีข้อนมีมาตั้งนานมากๆแล้วค่ะย้อนค่ะไม่ใช่37ปีด้วยเขาก่อตั้งเมื่อปี2537เรียกก่อตั้งมา37ปีคนที่บ้องคนไปขี้ค่ะไปขี้ค่ะไปขี้ทุกคนตอบว่าไปขี้หมดเลยไปขี้ในถ้าเกิดว่าข้อนี้คุณปิงปองง่วนนะคะหรือว่าพวกคุณนั้นจับโกหกกันได้หมดเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นฝ่ายชนะไปแล้วก็เกมจบลงทันทีนะคะคุณมีความคะโลตัสจากขาแรกคือจากขาสะพานใหม่ที่คุณตอบเป็นคำตอบที่คุณรู้จริงหรือคุณมั่วคะคำตอบที่ฉันตอบไปเป็นคำตอบที่ดิฉันมั่วไปไปอยู่ปรมโลกจากขาแรกอยู่ที่ตาซึ่งคำตอบที่ถูกต้องคือคำตอบสาขาซีคอนสแควร์โอ้ยทำไมอ่ะแต่ว่าก่อนตั้งขึ้นมาพร้อมกับซีคอนหรอมันเก่าแค่นั้นแค่นั้นอันนี้ข้อมูลเพราะฉะนั้นวันนี้เจนนี่และเพื่อนพองนะคะจับโกหกปิดฟองได้มันฝ่ายชนะไปถูกขนาดอ้างกันก่อนนอนแบบนี้กับท็อปกับเธอจะขายยังไงดีปิดฟองวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะไตเฟิร์นอินเตอร์น็อกค่ะแม่คนนี้เข้ามาทุกฉากแล้วใช่ก็ตอนแรกมียายคนเดียวก็ดีอยู่แล้วไม่รู้มีพวกมึงมาทำไมกูงงอยู่คือเวลาเห็นแบบเห็นคุณใบเฟิร์นคุณใบเฟิร์นจะเจอกับอีเฟิร์นนั่นที่เฟิร์นเรียกว่าอียายายเหมือนกันยายยายเฟิร์นอ่ะต้องดูแลใบเฟิร์นใช่แต่ดูมันอ่ะดูแลตัวเองก็ไม่ได้นะอีใบจ้างช่างแต่งหน้าทำผมแปะหน้ามาใส่ชุดสูงเดินตัดไปงานเลยนี่มีเงียบช็อปเงียบกริบเลยอีใบถึงช็อปแล้วด้วยสวัสดีค่ะไม่มีทีมงานของสวยดีนะคะแล้วเขาเป๊ะมากเลยนะวันที่อ่ะวันที่ถูกต้องเสมอแต่ว่าผิดเดือนBye.